เย็นวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะรับนะครับพวงหรีดพระราชทานนะครับจากพระองค์เจ้าสมศรีพระวรราชาธินัดดามาศนะครับซึ่งน่าจะเป็นท่านผู้ว่านะครับเป็นตัวแทนพระองค์นะครับเอาหรีดมาตั้งนะครับให้โอวรุษซึ่งก็ถือเป็นพระกรุณาพระกรุณาอย่างล้นพ้นจริงๆนะครับแล้วก็เป็นเกียรติกับคุณโอแบบหาที่สุดไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวก็รอรับหรีดแล้วก็วันนี้มีเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่รักโอบินมาจากกรุงเทพก็จะมีแม่ก้อยพี่กอบสุขนะครับพี่ไก่วรายุทธนะครับวันนี้ก็จะมาร่วมงานกันนะครับก็นี่แหละครับที่ผมบอกว่าสิ่งที่โอทำไว้ผมอยากให้นึกถึงสิ่งที่ดีนะครับบางครั้งในการทำอะไรคือโอไปแล้วนะที่ผมพูดเนี่ยเมื่อเช้าผมก็เห็นพาดหัววางฉบับซึ่งผมถือว่าไม่ให้เกียรติน้องผมเสียใจนะหนึ่งข่าวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จารึกไว้ในประวัติศาสตร์โอไปแล้วให้เขาไปดีนะครับไม่ใช่ว่าถ้าคุณทำแบบนี้ก็คือใครก็ได้อะไม่ต้องไปเรียนมันอะสื่อสารมวลชนไม่ต้องไปเรียนมันอยากเขียนข่าวอะไรเขียนไปเขียนเพื่อขายข่าวอยากเขียนเลยครับผมขอร้องถ้าแก้ได้ช่วยแก้ให้ด้วยเสียใจว่าโอไปทำความเดือดร้อนอะไรให้เขียนกันแบบนี้ตอนนี้สภาพจิตใจของคุณพ่อแรมเองแล้วก็คนใกล้ชิดอย่างพี่โน่เองเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงคะคือผมไม่มีอะไรนะโอไปแล้วโอสบายแล้วแต่ว่าสิ่งที่กำลังตามมาเนี่ยผมว่ามันจะทำให้พวกผมไม่สบายใจช่วยกันส่งโอดีกว่าแต่ผมไม่พูดอะไรแล้วเพราะว่าช่วยกันส่งอะไรก็ได้ที่เป็นสิ่งที่ดีทำให้คนคนหนึ่งที่ผมคิดว่าเขาให้อาหารความสุขให้อาหารใจกับคนดูกับแฟนๆเขามาตลอดเนี่ยส่งเขาให้ดีที่สุดให้ถึงที่สุดดีกว่าที่เหลือค่อยว่ากันคุณพ่อคุณแม่เขาอายุเยอะแล้วนะอันนี้ก็เรื่องของครอบครัวเขาอีกส่วนหนึ่งนะแต่ว่าวันนี้จากนี้เป็นต้นไปผมขอเรื่องที่ดีดีกว่าอย่าเอาเรื่องอะไรไม่ดีมาใส่ในเรื่องราวของงานโอวรุธวรธรรมผมอีกเลยผมขอจริงๆอันนี้ผมขอถ้าไม่เลิกก็เดี๋ยวว่ากันผมก็พูดดีที่สุดแล้วนะผมก็พูดด้วยใจของผมก็ขอแค่นี้ขอต่อจากนี้มันจะเรื่องดีๆเถอะอย่าเอาเรื่องไม่ดีมาขายกันไม่ใช่เรื่องอันนี้ผมขอคือเมื่อวานผมดีใจที่แขกมาผมเห็นลีดเพื่อนๆในวงการเห็นลีดจากทุกวงการเข้ามาหาน้องผมดีใจแต่เมื่อเช้าผมมาอ่านข่าวน้ำตาผมร่วงทันทีเลยผมไม่เข้าใจว่าโอไปทำอะไรให้เขาต้องเขียนกันแบบนี้เขียนเพื่ออะไรขายข่าวเหรอไปขายในโซเชียลผมพอพูดแค่นี้ต่อจากนี้ผมขอสิ่งที่ดีที่สุดเท่านั้นเองให้น้องผมคนนี้จบเรื่องอื่นอย่าไปเมาส์กันก็ไปเมาส์กันหลังไม่ต้องมาเขียนเป็นประวัติศาสตร์อย่างนี้ไม่เอาขอจริงนะครับปากเท่านี้ความคืบหน้าของหนังสือที่ระลึกตอนนี้ไปถึงไหนแล้วคะยังไม่ได้พูดถึงเลยนะครับเพราะว่าขอให้จบ7วันนี้ก่อนนะครับจบ7วันนี้เราก็มีเวลาที่เราจะทำนะครับแล้วก็อยู่ในเรื่องขั้นตอนของการขอพระราชทานเพลิงศพด้วยนะครับก็ต้องดูว่าจะได้ไหมนะครับถ้าได้เราก็ต้องทางพระราชวังเป็นคนกำหนดเองไม่ใช่เราเป็นคนกำหนดว่าจะเป็นวันที่เท่าไหร่ก็หลังจากนั้นเราค่อยมาดำเนินการช่วงหลังจาก7วันไปแล้วเก็บศพแล้วก็ค่อยนั่งเริ่มทำแล้วครับเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับหนังสือที่ระลึกครับ